ปัจจุบันนี้นะครับเชื่อว่าหลากหลายท่านเมื่อออกจากบ้านก็เริ่มจะไม่พกกระเป๋าสตางค์กันแล้วเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ของดิจิทัลอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางบริษัท Mastercard ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านบัตรเครดิตและระบบชำระเงินรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกาก็กำลังทำการพัฒนาและทดลองระบบเทคโนโลยีจดจำใบหน้าภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Biometric Checkout ครับMastercard ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตและระบบชำระเงินจากสหรัฐอเมริกาได้ทำการทดสอบระบบชำระเงินด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้านะครับภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Biometric Checkout ในขณะที่คุณ RJ Bala ท่านประธานฝ่าย Cyber and Intelligence ของ Mastercard ได้ระบุนะครับว่าเทคโนโลยีใหม่ที่ยอดเยี่ยมนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคนั้นสามารถชำระเงินโดยใช้เพียงแค่รอยยิ้มใบหน้าหรือแค่การโบกมือเท่านั้นนะครับดังนั้นลูกค้าจึงสามารถที่จะลืมความยุ่งยากต่างๆไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นการพกพากระเป๋าสตางค์หรือว่าบัตรเครดิตรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆด้วยครับโครงการนำร่องนี้จะเตรียมตัวเปิดตัวเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ในประเทศบราซิลนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า PayFace นอกจากนี้ทาง Mastercard ยังเปิดเผยว่าบริษัทนั้นกำลังพัฒนาโครงการอื่นๆในลักษณะคล้ายคลึงกันด้วยครับและแม้ว่าการจ่ายเงินด้วยเทคโนโลยี Biometrics นั้นจะทำให้หลากหลายคนกังวลในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเนื่องจากผู้ใช้นั้นจะต้องแบ่งปันข้อมูล Biometrics ของตนให้กับบริษัทนะครับแต่ทาง Mastercard นั้นยืนยันว่าบริษัทได้ทำตามมาตรฐานต่างๆเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวพร้อมทั้งยังมองว่าการเลิกใช้รหัสผ่านนั้นอาจทำให้ธุรกรรมทางดิจิทัลนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับนักวิจัยอาวุโสจากองค์กร Human Rights Watch ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรทางด้านสิทธิมนุษยชนได้แสดงความเห็นว่าหากข้อมูล Biometrics ของผู้ใช้นั้นถูกละเมิดหรือขโมยไปผ่านวิธีการต่างๆก็จะเป็นการยากมากที่จะกู้คืนและปกป้องให้ข้อมูลนั้นปลอดภัยได้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ